ดีค่ะนุ่งนิ่งไอโมดค่ะยืนยันวันเปิดขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ iPad Pro 11นิ้วและก็ขนาด 12.9 นิ้วชิป M1 รุ่น Wi-Fi ซึ่งจะวางขายที่หน้าร้าน Apple Store ในวันที่21พฤษภาคมนี้ค่ะโดย iPad Pro 11นิ้วชิป M1 รุ่น Wi-Fi จะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 27,900 บาทค่ะส่วน iPad Pro 12.9 นิ้วชิป M1 รุ่น Wi-Fi จะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 37,900 บาทค่ะส่วน iPad Pro ทั้ง2ขนาดหน้าจอชิป M1 รุ่น Wi-Fi บวกเซลลูล่าตอนนี้ยังไม่มีกำหนดการวางขายนะคะถ้ามีข่าวอะไรมาเดี๋ยวทีมงานจะมาอัปเดตให้ทราบแน่นอนค่ะนอกจากนั้นนะคะ iMac จอ24นิ้วรุ่นชิป M1 ก็จะวางขายที่หน้าร้าน Apple Store เหมือนกันในวันที่21พฤษภาคมค่ะโดยจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 42,900 บาทค่ะอุปกรณ์ทั้ง2รุ่นนี้นะคะเปิดตัวไปในงาน Spring Load เมื่อวันที่20เมษายนปี2021ที่ผ่านมาค่ะใครที่ยังไม่ได้ดูรายละเอียดของอุปกรณ์ทั้ง2อย่างนี้นะคะนุ่งนิกได้แนบคลิปอธิบายรายละเอียดไว้ที่ด้านล่างของคลิปนี้แล้วค่ะก็ตามไปดูกันได้เลยสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่หน้าร้านหรือว่าจะสั่งออนไลน์แล้วเลือกไปรับที่หน้าร้านก็ได้ค่ะยังไงก็ตามถ้าหากว่าทีมงาน iMode ของเราได้รับอุปกรณ์ทั้ง2อย่างมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ชมกันแน่นอนถ้าชอบการอัปเดตข่าวสารที่รวดเร็วทันใจแบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่อง iMode Official ได้นะคะสำหรับคลิปนี้นุ่งนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ